ูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อเอามาเตือนภัยสำหรับคนที่ขับรถในยามค่ำคืนรถคันนึงค่ะพอขับมาแล้วไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ก็หักหลบแต่พอหลบมาแล้วไม่พ้นชนป้ายบอกทางเสียหลักพุ่งเข้าไปที่เต็นท์ขายรถมือสองชนแรงมากนะคะแต่4คนบนรถลงมาได้ปลอดภัยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะสีแดงคือรถคันที่ประสบเหตุพอขับมาแล้วหักหลบรถมอเตอร์ไซค์แล้วหักพวงมาลัยเข้ามาใหม่ไปชนกับป้ายบอกทางตรงเกาะกลางถนนแล้วไหลมาฟาดเข้ากับเต็นท์รถมือสองหลังจากนั้นรถมันก็ไหลถอยมาทุกคนก็งงเลยเฮ้ยชนแรงขนาดนี้เป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายคนในรถขับเปิดประตูลงมาปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรเลยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ทั้งหมดนะคะบนถนนสายอยุธยาอ่างทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถคันที่ประสบเหตุรถเก๋ง Honda Civic สีขาวดูจากกล้องวงจรปิดก็ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ฝุ่นเศษปูนคะคลุ้งเต็มไปหมดเลยค่ะมีคนที่มากับรถคันนี้เป็นชายวัยรุ่น4คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะคะแต่ว่าเต็นท์รถน่ะตรงแผงเหล็กข้างหน้าถูกชนเสียหายส่วนรถยนต์จอดอยู่ในสภาพที่ด้านหน้าก็เสียหายเช่นเดียวกันนอกจากนี้เสาป้ายบอกทางตรงจุดยูเทิร์นมันถูกชนแรงถึงขั้นหักติดออกมาด้วยเลยค่ะพนักงานสอบสวนทางตำรวจเองเนี่ยเข้าพื้นที่มาถ่ายรูปบันทึกที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวคนขับรถเก๋งไปสอบปากคำต่อที่โรงพักอย่างละเอียดอีกทีนึงเหตุการณ์นี้รอดตายหวุดหวิดจริงๆเพราะว่าชนแรงมากหลบมอเตอร์ไซค์ตีพวงมาลัยกลับมาชนป้ายแล้วหยุดไม่อยู่อัดติดอยู่หน้าเต็นท์รถมือสองค่ะโอ้โหอันนี้หลบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ส่วนเหตุการณ์นี้นครราชสีมาขับรถประกบคู่กันกับรถทัวร์นักท่องเที่ยวอยู่ดีๆฝนตกจังหวะนั้นข้างหน้าเบรกกระบะที่ขับตามมาเบรกไม่ทันเสียหลักพุ่งเข้าไปปาดหน้ารถทัวร์วิทย์เกิดโศกนาฏกรรมดูฮะโอ้โหแล้วกระบะถูกชนพังยับเลย2คันนี่ช่วงเสียหลักแล้วก็หมุนกวาดมาบริเวณหน้ารถทัวร์นะครับจุดเกิดเหตุก็คือถนนมิตรภาพขาเข้าตัวอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาพังยับเลยรถกระบะ2คันรถทัวร์อีก1คันเดชะบุญบนรถทัวร์เนี่ยมีผู้โดยสาร46คนไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีบาดเจ็บไม่มีเสียชีวิตแต่ก็พังเสียหายยับเยินอยากให้ลองฟังธนาธรกล้าหาญคนขับรถกระบะคันแรกจุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเริ่มเสียหลักหลังจากที่รถคันหน้าเนี่ยคือพอเริ่มชะลอตัวแล้วเขาเบรกกระทันหันตัวเองขับเข้าไปใกล้กดเบรกตามคราวนี้ก็พุ่งกวาดไปบริเวณหน้ารถทัวร์ถูกชนเข้าเต็มๆแล้วลากไปไกลเป็นร้อยเมตรเลยไอ้รถข้างหน้าไอ้คันข้างหน้ามันเบรกทีนี้ผมก็เลยเบรกตามเนี่ยถนนมันลื่นนะล้อรถผมมันก็เลยพอดีเอฝนตกด้วยเนาะครับผมมันฝนตกทำให้มันรถสะบัดใช่ไหมครับผมนี่ฮะคือเขาก็บอกว่ากดเบรกแล้วแต่ฝนตกถนนลื่นมันก็เลยปัดส่วนรถทัวร์คนขับอย่างคุณนิชชัยตาอินบอกยังไงผมก็เบรกไม่ทันผมขับมาตามทางดีๆอยู่ๆกระบะซึ่งขับอยู่ข้างๆกันเนี่ยพุ่งมาแล้วก็มาขวางหน้าพอดีโชคดีไปไม่มีใครเป็นอะไรมากมายเนี่ยนะครับหลังจากนี้เรียกประกันมาแล้วก็เจรจาไก่เกลี่ยเรื่องของค่าเสียหายอาจจะเป็นเพราะว่าถนนมันเปียกลื่นด้วยเนาะจังหวะจะเบรกชะลออะไรมันก็เลยต้องกะระยะเพิ่มเติม